รถถังข้องใจจังหวะโดนนับลั่นพร้อมรีแมตช์เดือดเจออดีตบอลทีมชาติโทป่วนกลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตต่างพูดถึงกันอย่างมากค่ะหลังไฟเดือดที่หลายคนจับตากับชกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์พบกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมาซึ่งผลปรากฏว่าซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนลงมาได้อย่างดุเดือดท่ามกลางกระแสดราม่าและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดรถถังไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊กธินกรศรีสวัสดิ์ตอบคำถามแฟนมวยหลังการชกในไฟท์ดังกล่าวตอนหนึ่งรถถังเผยว่ายังข้องใจว่าแพ้ตรงไหนผมไม่ได้สักยกเลยต้องไปปรับปรุงตัวเองเยอะเลยโดยที่ยก3ก็ได้เมาอยู่นะเมื่อมีคนถามว่าจังหวะโดนนับจุกจริงหรือไม่รถถังตอบว่าจุกตรงไหนผมยังไม่รู้เลยยังเถียงกรรมการอยู่เลยแต่ช่างมันเถอะแต่ยอมรับว่าน้ำหนัก5ปอนด์มีผลมากแต่ไม่เป็นไรส่วนถ้าจะแก้มือต้องน้ำหนัก135ปอนด์แต่ยืนยันว่าพร้อมรีแมตช์พร้อมกันนี้รถถังยังเผยอีกว่าเจ็บมือซ้ายตั้งแต่ยกแรกเหมือนจะหักเลยหลังฮุกซ้ายโดนหัวซูเปอร์เล็กทำให้ไม่กล้าต่อยซ้ายต้องต่อยหมัดขวาอย่างไรก็ตามระหว่างที่รถถังกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นปรากฏว่าดัชกรทองเหลาอดีตนักเตะทีมชาติไทยโทรศัพท์เข้ามาทำให้รถถังพูดติดตลกอย่างมีอารมณ์ว่าโก้ดัชกรข้องใจจะโทรมาทำไมมันน่าโมโหอยู่นิ่งๆร่างกายต้องการปะทะหรือไม่สักยกไหม